ถ้าหากให้อธิบายเหตุผลนานาคงต้องใช้เวลาเท่าชีวิตนี้เพราะท่านทำเพื่อคนไทยด้วยธรรมะของพระราชาหวังให้เราชาวประชาอยู่ดีกินดีท่านต้องเหนื่อยเพราะงานหนักไม่เคยพักจวบจนวันนี้ฉันโชคดีที่แผ่นดินนี้มีราชาผู้ทรงธรรมทรงเป็นนิยามแห่งความดีเป็นอัญมณีที่เลิศล้ำสดสวยใสกระจ่างสว่างด้วยธรรมด้วยน้ำพระทัยที่เมตตาถ้ามีใครถามทำไมคนไทยถึงรักพระองค์อย่างนี้แค่ได้ชมพระบารมีก็ยิ้มทั้งน้ำตาถ้าหากให้อธิบายเหตุผลนานาคงต้องใช้เวลาเท่าชีวิตนี้เพราะท่านทำเพื่อคนไทยด้วยธรรมะของพระราชาหวังให้เราชาวประชาอยู่ดีกินดีท่านต้องเหนื่อยเพราะงานหนักไม่เคยพักจวบจนวันนี้จึงโชคดีที่แผ่นดินนี้ราชาผู้ทรงธรรมพอตอนที่รับงานมาแล้วตอนแรกยังไม่รู้แต่พอคนที่เขาเอามาให้ทำเนี่ยเขาบอกว่าทำเพื่อถวายแด่พ่อหลวงก็มีความรู้สึกดีใจมากแล้วก็รู้สึกปิติแล้วก็ยินดีที่ว่าได้ทำงานให้กับพระองค์ท่านเป็นครั้งสุดท้ายที่ว่าในชีวิตหนึ่งของเราอ่ะว่าได้ทำงานของในหลวงเราก็ไม่เคยคิดฝันมาก่อนว่าเราจะได้ทำงานของท่านเพื่อไปถวายท่านอะไรอย่างนี้ก็รู้สึกยินดีมากๆเป็นพลอยนพเก้าพลอยนพเก้าคือต้องใช้พลอย9เม็ดหมายถึงรัชกาลที่9เราก็ใช้9สี9เม็ดเขาเรียกว่าพลอยนพเก้าทำทั้งหมด70ดอกพบกับอะไรนะท่านของราช70พรรษาแต่ละดอกนี่ใช้เวลาทำประมาณครึ่งวัน1วันนี่จะทำได้ประมาณ2ดอกเราใช้เวลาประมาณเดือนกว่าๆที่ทำงานให้ท่าน